ครับผมอาจารย์ดาดามแบรดชอว์นะครับที่ประเทศจีนมีหลายบริษัทเพิ่มวันหยุดให้กับพนักงานด้วยเหตุผลเด็ดๆนะครับเช่นให้พนักงานสดหยุดในวันที่เขาอยากจะไปออกเดทนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับล่าสุดมีบริษัทหนึ่งที่เพิ่มวันหยุดให้กับคนที่อารมณ์เสียนะครับใช่ครับ A Chinese company allows its employees to take bad mood leave ซึ่งคำว่า leave ในที่นี้แปลว่าการลานะครับอย่างเช่น sick leave ก็คือการลาป่วย personal leave ก็คือการลากิจVacation leave ก็คือการลาพักร้อนนะครับบริษัท China Dinosaur Park ที่เป็นสวนสนุกในมณฑลเจียงซูประเทศจีนบอกว่าในแต่ละวันพนักงานของเขาต้องเจอกับลูกค้าหลายประเภททั้งเด็กกระจององแงพ่อแม่โวยวายและลูกค้าบางกลุ่มที่ไม่ค่อยมีเหตุผลยากที่จะจัดการดูแลด้วยพนักงานก็เลยต้องแบกรับความเครียดมากมายครับOftentimes employees have to deal with unreasonable customers ซึ่ง deal with แปลว่ารับมือกับหรือว่าจัดการกับนะครับส่วนคำว่า unreasonable ก็จะแปลว่าไม่มีเหตุผลนั่นเองก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้อนุญาตให้หยุดพักเป็นช่วงสั้นๆระหว่างวันเพื่อปรับอารมณ์แต่ดูเหมือนว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรจึงให้หยุดเพิ่ม1วันต่อเดือนในวันที่รู้สึกว่าสุขภาพจิตแย่จริงไม่ไหวจะเคลียร์ทนไม่ไหวแล้ว I can't take it anymore เซ็งเป็ดเซ็งมาก I'm sick of this เดี๋ยวหายใจลึกๆก่อนกลับมาบริษัทนี้หวังว่าวิธีนี้จะเป็นการเพิ่มความสุขและประสิทธิภาพในการทำงานให้พนักงานพักผ่อนเต็มที่เพื่อเขาจะได้กลับมาสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับชาวเน็ตที่ได้อ่านข่าวนี้ก็รู้สึกอิจฉาตาร้อนไปตามๆกันแล้วท่านผู้ชมล่ะคิดยังไงกับนโยบายนี้ Are you jealous อิจฉาไหมเนี่ยส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ